กลับมาช่วงนี้นะคะไปติดตามกรณีที่มีกลุ่มชายชะกันนะคะซึ่งระบุว่าเป็นอดีตครูฝึกมวยนะคะที่ไปก่อเหตุยิงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระนองจนเสียชีวิตผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสุภรัศครรัตน์นะคะอยู่ในพื้นที่มีรายงานเรื่องนี้เข้ามานะคะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณสุภรัตน์กันค่ะความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะกรณีที่อดีตครูฝึกมวยจังหวัดชลบุรีนั้นได้มาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านเสียชีวิตหน้าผับกลางเมืองระนองล่าสุดวันนี้นะคะทีมข่าวสปินนิวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลราชกูฏค่ะซึ่งท่านยืนยันนะคะว่าตัวท่านเองและลูกชายไม่ใช่กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่พาคนร้ายหลบหนีขณะเดียวกันตำรวจนะคะยังควบคุมตัวลูกชายของนายกเทศมนตรีตำบลราชกูฏสอบเข้มนานกว่า48ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจก็ได้มีการปิดล้อมกระชับพื้นที่ในการจับกุมคนร้ายโดยเชื่อว่าคนร้ายนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองความคืบหน้าจากกรณีที่มีกลุ่มชายชะกันจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งถูกระบุว่าเป็นอดีตครูฝึกมวยและเคยอยู่ค่ายมวยเข้ามาก่อเหตุยิงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระนองเสียชีวิตล่าสุดวันนี้ตำรวจสภ.เมืองระนองยังคงสอบปากคำเพื่อนหนึ่งในกลุ่มของคนร้ายผู้ก่อเหตุที่เป็นคนในพื้นที่โดยจะควบคุมตัวไว้สอบปากคำให้ครบ48ชั่วโมงเพราะตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองขณะที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ก็ได้ส่งกำลังลงพื้นที่ทั่วจังหวัดเพื่อตีวงปิดล้อมในการจับกุมครั้งนี้ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ทีมข่าวสปริงนิวได้มีโอกาสสอบถามกับนายชัยพันธ์ร่มเย็นนายกเทศมนตรีตำบลราชกูฏโดยเปิดเผยกับสปริงนิวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตนเองและลูกชายเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และลูกชายนะคะยังถูกควบคุมตัวในการสอบปากคำอยู่ขณะนี้ซึ่งตำรวจเชื่อว่าอาจมีส่วนในการพาคนร้ายหลบหนีไปจังหวัดภูเก็ตนั้นนายกเทศมนตรีตำบลราชกูฏยอมรับกับทีมข่าวนะคะว่าคนร้ายได้มางานศพญาติของตนเองเพราะว่ารู้จักกับลูกชายตนเองเนื่องจากเป็นครูฝึกมวยเหมือนกันซึ่งวันเกิดเหตุหลังจากงานศพได้ไปดื่มกินกันลูกชายตนจึงตามมาดูแลเพราะเป็นคนในพื้นที่ซึ่งลูกชายตนเล่าว่าคนร้ายและผู้ตายมีเรื่องกันมาแล้ว1ครั้งในห้องน้ำของผับและลูกชายของตนเป็นคนไปเจรจาเพราะว่าลูกชายเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายพอเจรจาเสร็จแล้วนะคะลูกชายตนจึงกลับไปที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากอีกวันจะมีการชกมวยจึงต้องกลับไปเตรียมการโดยตนเองและลูกชายมาทราบเรื่องตอนเช้าว่าเมื่อช่วงดึกมีการทะเลาะวิวาทกันซ้ำอีกครั้งหลังจากลูกชายตนเจรจารอบแรกไปแล้วจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะผมก็รู้สึกว่าไม่สบายใจจริงแล้วจริงแล้วก็ผมก็ไม่ใช่รู้จักนี่จริงนะรู้จักแต่ลูกลูกชายผมเขารู้จักกันในฐานะที่ว่าผมว่าถ้าลูกชายผมรู้จักในฐานะที่ว่าจัดมวยด้วยกันก็เขาเป็นคนจัดมวยเป็นโมเตอร์เป็นโมเตอร์เราก็ต้องประสานกับช่องเน็ตมวยไทยก็ต้องประสานกันตลอดแล้วก็มวยมาเขามวยไปช็อคมวยไปช็อคกันนอกจากนี้นะคะนายกเทศมนตรีตำบลราชกูฏยังเปิดเผยต่อว่าตนเองนั้นได้พาลูกชายมาเพื่อให้ปากคำต่อตำรวจสภ.เมืองระนองตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนตอนนี้ก็ยังถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำให้ครบ48ชั่วโมงอยู่และการที่มาพาลูกชายมานั้นนะคะก็เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะว่าตนเองและลูกชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังมีกระแสข่าวว่าตนเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือกับการหลบหนีของกลุ่มคนร้ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะหลบหนีหรือยังไงนี่ครับผมก็อยากจะให้พี่แจงนะครับเพราะว่าจริงแล้วไม่ใช่ก็การตรงมวยวันนั้นหลังจากนั้นพี่แจงผมก็ได้ขับรถทะเบียนรถ459นะครับ549กลับไปที่ภูเก็ตครับไปตอนนั้นไปที่นั่นเลยแล้วก็เพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องมีรายการจัดมวยนะครับก็ทำมวยต่อหลังจากนั้นก็พอทราบข่าวว่ามีข่าวกระแสว่าพาตัวหลบหนีเนี่ยผมก็ไม่สบายใจแล้วก็ได้พาตัวมอบตัวมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รู้นะครับว่าจริงแล้วไม่ใช่ครับผมด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้มีการหลบหนีหรือว่าเส้นร้อนไม่รู้จักและจากการพาลูกชายมาให้ตำรวจสภ.เมืองระนองสอบสวนนั้นตำรวจเองก็ได้ขอซิมโทรศัพท์มือถือของลูกชายตนไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดทั้งหมดขนาดนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองหากมีความคืบหน้าทีมข่าวสปริงนิวของเราจะรายงานกลับไปทางสถานีอีกครั้งค่ะสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ